จ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ปกห่มหักษาปออกไม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุกตั้งใจความสบายตั้งกายจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาป่อวีแม่วีนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายทุกท่านแล้วภัยที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเนื้อเกียมตัวลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักตั้งป่ายหลับลุกควายกินพักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเนอตื่นมาเหี้ยเนอลุกมาเหี้ยเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอาหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนต่างจิตก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อขวายต่อแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเช้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันเดือนเกียงเหนือแฮมสามค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธมาปะญาติโยมทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีสำหรับวันพฤหัสบดีนั้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปก็
จะถวายเวลาให้กับหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงและส่วนภาคกลางคืนนั้นตั้งแต่เวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันพุธที่1นี้อาตมาภาพก็จะดำเนินรายการส่วนวันพัดวันศุกร์วันเสาร์วันติดตลอด1 สัปดาห์ญาติโยมก็รอติดตามฟังว่าจะเป็นพระคุณเจ้ารูปไหนท่านใดที่เปิ้นจะมาร่วมจัดรายการภาคกลางคืนก็มีมากมายหลายตนหลายองค์ต่างประเทศก็มีต่างจังหวัดก็มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการเข้ามาร่วมจัดรายการแถมนักแถมประมาณ10 กว่ารูปภาคกลางคืนจากนั้นก็แจ้งญาติโยมทั้งหลายว่าภาคกลางคืนสัปดาห์แรกของเดือนหรือว่าอาทิตย์แรกของเดือนนั้นรายการที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังก็พักก่อน1 อาทิตย์ส่วนอาทิตย์ที่2ก็ปกติอันนั้นก็หมายความว่าพุธที่2ไม่ใช่ว่าวันที่2นะสัปดาห์ที่2ก็คงจะเป็นปุ้นวันพุธที่8รายการถึงจะปกติส่วนสัปดาห์แรกนี่จะเป็นรายการพิเศษโดยธรรมะหรือว่าธรรมเป็นทีมธรรมะเป็นทีมญาติโยมก็รอติดตามจะเป็นพระคุณเจ้าภาคใต้ภาคอีสานต่างประเทศเพื่ออย่างเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังอย่างที่หลากหลายแถมอย่างหนึ่งก็แบ่งเบาครูบาอาจารย์บางตนเพิ่นกับภารกิจมีนักมากมายบ่ได้จัดรายการก็เสียดายเวลาเมื่อเวลามันว่างก็นำรายการนั้นมาแทรกนำรายการนั้นมาใส่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังต่อเนื่องหลากหลายส่วนมาเจ้านี่ก็ยังคงเหมือนเดิมญาติโยมก็ได้รับฟังอย่างปกติเหมือนเดิมได้รับฟังอย่างที่หลากหลายเหมือนเดิมบางท่านบางคนก็ตื่นมาตั้งแต่เวลา3-4ฟังรายการที่จบไปตะกี้เป็นรายการมรดกธรรมปืนเมืองยามเจ้าเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกิณกะใกล้แจ้งที่จบไปตะกี้กับท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนสิริวัดหริกาลามตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน5 ทุ่มกรรมต่อรายการอัตมภาพอยู่กับญาติโยมไปจนถึง6 โมง6 โมงถึง7 โมงก็เป็นรายการวันนี้วันพุธก็มรดกธรรมปื้นเมืองแถมรายการ1หลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศิลาพรญาติโยมก็ได้รับฟังกันยังเป็นเหตุให้คนเฮาประสบเคราะห์กรรมวันหนึ่งมีผู้ต้องขังคนหนึ่งถามว่าปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขังผู้ต้องโทษทั่วราชอาณาจักรตัวเขาเองก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษเขาก็มีความสงสัยว่าตัวเองจะได้รับเข้าเกณฑ์ก็มีพระถามว่าแล้วโยมเนี่ยไปต้องโทษอะไรอย่างศาลตัดสินเต่าใดติดมาแล้วกี่ปีเต่าใดเหลือเวลาแถมเต่าใดก็ได้รับคำตอบว่าโทษฐานที่เขาต้องขังนั่นคือการลักทรัพย์ศาลตัดสินจำคุกอยู่1 ปีบัดเดี๋ยวนี้ติดคุกมาแล้ว7 เดือนเศษเหลือเวลาแถม4 เดือนเศษก็ตอบว่าอยู่ใน
ข่ายที่จะต้องได้รับอภัยโทษได้รับมหากรุณาธิคุณก็ถามต่อไปถามว่าทรัพย์ที่คุณไปลักขโมยเขาคุณไปลักเขาเนี่ยมีราคาเท่าใดใจเวลาเมินก็ในการที่ไปลักทรัพย์นั้นก็ได้รับคำตอบว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าบัดถึงหมื่นแล้วก็ใช้เวลาในการไปลักขโมยบัดถึง5 นาทีฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าหดหูใจพร้อมกับนึกว่าเออมันบ่คุ้มเลยมันบ่คุ้มเลยอยากได้ของราคาบ่เกินหมื่นใจเวลาไปลักขโมยบ่เกิน5 นาทีต้องมานั่งในคุก1 ปีรอคอยเวลาว่าจะได้รับอภัยโทษเข้าข่ายที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษก่อนับเดือนนับปีอยู่ฮะน่ะเนี่ยญาติโยมใจเวลาไปลักขโมยบ่ถึง5 นาทีเนี่ยโอ้จะต้องไปต้องตุกต้องโตดในอบายแถมอย่างหนึ่งก็ไปสู่ทุกขติน่ะจะต้องไปชดใช้แถมหลายร้อยเต้าก็อยู่ในคุกเนี่ย365 วันน่ะเฮ้อ1 ปีอ่ะน่ะปีหนึ่งมี365 วันวันหนึ่งก็มี24 ชั่วโมงกว่าจะผ่าน24 ชั่วโมงไปได้นี่โอ้มันบ่คุ้มเลยแต่ตัวเองไปลักขโมยบ่ถึง5 นาทีเลยก็ทำให้นึกภาพพุทธภาษิตที่ปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่าสานิกัมมานินยันติทุกขติงสานิกัมมานินยันติทุกขติงแปลว่ากรรมของตัวเก่าย่อมนำไปสู่ทุกขติที่ต้องเข้าไปเสวยทุกขเวทนาญาติโยมต้องไปอยู่ในทุกขเวทนาในจาตมนุษย์ก็คือต้องโดนเปิ่นหยับไปจำคุกจำตารางต้องอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ต้องขังประวัติกับบ่ค่อยดีเฮียเวลาเปิ่นตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโผล่ออกมาว่าเออเคยต้องคดีไปสมัครงานที่ไหนไปเมาดูคนขี้ขโมยเนี่ยคนตีนยาวเมืองยาวคิดลักขี้ขโมยนี่ไปสมัครงานไหนปนกับบ่เอาพนักงานบริษัทปนต้องรอบคอบเวลาปนส่งใบสมัครแล้วปนก็จะต้องตรวจสอบว่านายคนนี้นางคนนี้มีประวัติจะใดทะเบียนมันก็ขึ้นมาว่าเคยต้องโทษเคยต้องคดีจำคุก1 ปีก็ทำงานบริษัทนั่นบ่ได้เกิดความบ่ไว้ใจเพราะว่าเคยติดคุกมาเคยต้องคดีต้องโทษมาอันนี้เพราะการกระทำของตัวเองทั้งนั้นการกระทำของตัวเองเต๊ะญาติโยมตรงกันข้ามกับคนที่ไปสู่สุขติคำว่าสุขติก็คือว่าไปสู่ที่ดีที่งามไปสู่ที่ชอบอย่างเคยทำบุญเคยตอดผ้าป่าเคยตอดกฐินทำปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมฮึตันหัสศีลภาวนาถือศีล5 ศีล 8แล้วครูบาอาจารย์บางตนเปิ่นก็เคยบวชเป็นพระ
เมื่อเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ปฏิบัติเพื่องานพระศาสนาเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสูงขึ้นไปเป็นพระผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ก็เพราะว่ากุศลนำไปบ่ใช่อกุศลเป็นเพราะกุศลนำไปถ้าเป็นเจ้าบ้านเป็นข้าราชการก็มีการมีงานมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะกรรมตัวเองกรรมในที่นี้คือพฤติกรรมตัวเองกรรมตัวเองถ้าเป็นกรรมที่มันบ่ดีก็ตกไปสู่ที่ชั่วไปสู่ทุกขติเปิ้นฮ้องว่าอกุศลแต่ถ้าเป็นกรรมดีเป็นห้องว่ากุศลเมื่อเป็นกุศลก็นำไปสู่สุขติฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก่อนจะทำอัญญังก่อนจะอู้อัญญังก่อนจะกึดอัญญังก็ไตร่ตรองใคร่ครวญรอบคอบว่าสิ่งที่กึดสิ่งที่อู้สิ่งที่ทำมันเป็นความดีหรือเป็นความชั่วมันเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลเพราะในชีวิตของเฮานี่เฮาจะเอาอกุศลนำชีวิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เฮาจะเอากุศลหรือว่าอกุศลนำทางเฮาจะไปสู่สุขติหรือว่าทุกขติก็อยู่ที่ตัวเฮานั่นชีวิตไผเป็นผู้ลิขิตคือตัวเองบ่ใช่ฟ้าลิขิตผู้ลิขิตชีวิตชะตาตัวเองก็คือตัวเองนั่นญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายหูดังใจดมกลิ่นตาใจดูหูใจฟังหูดังหรือว่าจมูกของหมูเฮานี่มันบ่ชินกับกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นมันบ่ชินกับกลิ่นศพนะถ้าสัมผัสกับกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นกลิ่นศพนี่บางทีเฮาก็ทนบ่ได้เฮาก็มีลักษณะว่ามันเหม็นเฮาก็เอามือปิดดังเฮาก็เจียวหนีอย่างนี้แต่ผู้ที่มีหน้าที่อยู่กับศพอย่างสัปเหร่อสัมผัสกับศพอยู่กับกลิ่นศพทุกวันทุกวันเขาก็ทนได้เพราะความเคยชินของเขาคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนาคนที่เคยไปอยู่เมืองนอกมาแล้วขับรถพวงมาลัยซ้ายบอกกองปิกมาเมืองไทยถ้าเขาจะขับรถนะขับรถพวงมาลัยซ้ายมันก็ขับอย่างชำนิชำนาญคล่องแคล่วบางหันจะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเขาเคยชินบางคนสัมผัสกับความดีมาตลอดหันป่อหันแม่ทำความดีได้ยินแต่เรื่องดีๆได้หันภาพดีๆภาพจำก็ทำเมื่อเขานั่นฝังใจฟักไฟความดีได้รับการฝึกฝนอบรมเมื่อทำแต่ความดีจนเคยชินถึงแม้ว่าความดีจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเหมือนการยู่คกขึ้นเขากรรมเปิ้นมีว่าความดีบางทีอาจจะทำยากเหมือนเข็นคกขึ้นเขาเหมือนพายเหือทวนน้ำแต่สำหรับคนดีแล้วที่เคยสัมผัสกับความดีมาตลอดถ้าเขาจะสะสมความดีทำความดีมันก็บ่ยากญาติโยมทำได้เขาวัดเขาว่าไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานก
็ทำได้โดยบ่ยากบ่ลำบากบ่ต้องฝืนใจยิ่งทำยิ่งสบายยิ่งทำยิ่งม่วนใจยิ่งทำยิ่งสุขใจเพราะความเคยเนี่ยสมดังพุทธภาษิตที่ปรากฏไว้ว่าสุขังสาธุนาสาธุความดีอันคนดีทำง่ายถ้าเราต้องการสังคมดีต้องการหน่วยงานองค์กรดีเราต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาสร้างสิ่งแวดล้อมคือคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาเนี่ยได้หันแต่ของดีได้ยินได้ฟังได้สัมผัสแต่เรื่องดีๆคือเขาเคยชินกับความดีเหมือนญาติโยมตั้งหลายเคยชินกับการฟังเทศฟังธรรมมันบัดแสลงใจมันบัดปวดใจมันบัดแทงใจอย่างสักอย่างอ่ะพาเฮาฟังตลอดแต่คนที่บ่เคยได้ยินได้ฟังมาฟังก็แสลงใจมันบ่ม่วนหูบ่ม่วนใจมันบ่รื่นหูนั่นเพราะว่าตัวเองบ่เคยชินเฮาทั้งหลายทำความดีด้วยความลื่นไหลทำไปด้วยความบ่เก้อเขินฉะนั้นท่านผู้ฟังวันนี้วันที่1พฤศจิกายนเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็เป็นเดือนรองสุดท้ายของปีเดือนนี้นี่ถ้าเป็นเดือนสากลก็คือเดือน11เดือนเมืองนี่ก็เป็นเดือนเกียงเดือนเกียงแหม3ค่ำเฮามาเริ่มต้นวันที่1ช่วยกันทำวันนี้คือดีถ้าวันนี้เด่นดีแล้ววันผูกนี่ก็ดีเมื่อวันผูกนี่ดีอดีตก็จะดีอนาคตส่งผลไปมีความสัมพันธ์กันมันดึงกันเป็นลูกโซ่ถ้าเราต้องการเฮ้อสังคมเฮ้อชุมชนเฮ้อบ้านเมืองเฮ้อหน่วยงานองค์กรเฮาเต็มไปด้วยคนดีตัวเฮาเองก็ต้องลงมือทำความดีเฮ้อเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลังไว้ก่อนตั้งแต่วันนี้เพื่อเฮ้อเขาได้เคยชินกับความดีถ้าเฮาสามารถจะทำดีได้ด้วยตัวเองก็ต้องบ่ไปทำความชั่วเฮ้อคนอื่นได้หันเฮ้อลูกหลานได้หันเพราะจะเป็นเยี่ยงอย่างที่บ่ดีเป็นห้อยบาปตาบาปเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหนี่ยวรั้งลูกหลานฮึดทำดียากแท้เมาะนี่ฉะนั้นญาติโยมเหลือเวลาแถม2เดือนจะหมดแล้วปี66ที่หลายคนตั้งใจว่าเริ่มต้นปีใหม่66จะเลิกทำความชั่วจะทำความดีตั้งใจอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้มีชีวิตอันดีขึ้นชีวิตใหม่ยังบ่สายเกินไปที่จะมาทำความดีส่งท้ายลืมความตั้งใจตัวเองหรือยังบ่สายเกินไปที่จะมารวบรวมหลายๆอย่างหลายๆมือหลายๆดวงใจมาช่วยกันสร้างสังคมใหม่สังคมแห่งความดีนั่นเกิดขึ้นท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่คนเฮาจะสะสมไว้ในใจเป็นเวลาเมินห้องว่านิสัยมี2อย่างนิสัยนี่เป็นนิสัยไปตั้งดีเฮาก็ห้องว่านิสัยดีถ้าเป็นไปในทางให้ไปในทางเสียหายเขาก็ห้องว่านิสัยเสียแต่นิสัยเนี่ยเขาจะสะสมไว้ต่อไปประพฤติต่อเนื่องกันจนข้ามภพข้ามชาติชาตินี้ก็ทำอย่างนี้ชาติต่อๆไปก็ทำอย่างนี้เรื่องนั้นมันก็ฝังแน่นอยู่ในจิต
อยากที่จะเลิกอยากที่จะละหื้อได้ภาษาธรรมปนห้องว่าสันตติสันตนะอันใดก็ได้แปลว่ามันสืบต่อมันสืบต่อมันสืบเนื่องตามลำดับกันสันตติสันตนะห้องว่าสืบต่อสืบเนื่องคนไทยห้องว่าสันดานฮึสันดอนจะสูงเพียงใดเฮาสามารถขุดใดให้มันเรียบมันสูงขึ้นมาอย่างเฮาหันมันเป็นดอนขึ้นมาอย่างจอมปวกกาสันตรงสันนามันเป็นสันดอนมันเป็นดอนตรงข้ามกับที่มันเป็นโฮงมันโฮงคือว่ามันตั้งหลาบลุ่มมันโฮงน้ำมันขังถ้ามันดอนที่ดอนคือที่สูงถ้ามันเป็นดอนก็คุดเฮ้มันเปียงได้สามารถคุดได้ก็เลยอู้กันว่าสันดอนขุดได้สันดานขุดบ่ได้สันดานในทางที่ดีสันดานในทางที่ดีก็ความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หักสงบอย่างนี้บ่ต้องแก้ไขบ่ต้องไปหลอกบ่ต้องไปขุดแต่สันดานในทางเสียนี่สันดานไปทางเสียคือว่าขี้ข้านโกหกตอแหลโป้ปวดหมดเท็จอันนี้ต้องแก้ต้องขุดแล้วก็ต้องเลิกคือได้คนที่มีสันดานเสียจะให้เลิกชั่วมาประพฤติดีเนี่ยมันยากแม่ภาษิตก็รับรองไว้เหมือนกันว่าสาธุปาเปนะทุกขรังความดีอันคนชั่วทำยากเหมือนกันเหมือนแมงงนแมงงนหรือว่าแมลงวันเนี่ยมันชอบของเหม็นเฮาจะเอาเกสรดอกไม้มาวาดดอกนี่มันหอม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 แล้วเอาไปฮื้อแมงงนแมงวันมันดมมันบ่ชอบมันชอบของบูดของเน่าของเหม็นมันชอบตอมขยะเฮาจะไปเจื้อเจินไปบังคับเพื่อมันเฉยชมเกสรดอกไม้ดูดดื่มเอาน้ำหอมน้ำหวานมันคงบ่ยอมเพราะบ่ใจนิสัยมันมันบ่เอาทำนองเดียวกันเฮาจะไปบังคับฮือหมู่แม่เพิ่งแมงผู้เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับแมงวันคือว่ามีปีกเหมือนกันแต่มันบ่เกือกลัวกับของเน่านะแม่เพิ่งแมงผู้นี่มันบ่อยู่กับของเหม็นมันบ่เอาเพราะว่าบ่ใจนิสัยบ่ใจสันดานของมันฉะนั้นญาติโยมเฮาควรมาเริ่มสร้างนิสัยดีฮักดีฝ่ายดีนิยมชมชอบในความดีทำความดีให้แก่ตนเองจนผู้อื่นให้ฮักดีฝ่ายดีนิยมชมชอบความดีเนี่ยจนเฮาทั้งหลายนำกันไปสู่ประตูแห่งความดีทำนองเดียวกันความบ่ดีทั้งหลายอย่างความมักง่ายหุนหันพันแล่นตัวใจตัวเองเกินไปขี้เกียจขี้โกงหันแก่ตัวหูเบาเจื่อง่ายบ่ดีสะสมไว้ในใจแล้วบ่ควรประพฤติเพื่อเป็นนิสัยควรที่จะพักใส่มันออกไปบ่เพื่อมันสิงสู่อยู่ในใจให้มันทับซ้อนจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นสันดานมันจะพาเฮาไปสู่ทุกขติแล้วก็พาเฮาตกต่ำในอบายฉะนั้นญาติโยมเริ่มต้นเสียใหม่1พฤศจิกายนวันนี้ญาติโยมเริ่มต้นทำความดีกันเถอะ
พ่อมีคนคอยเอาใจใส่ให้กำลังใจอยู่เสมอเนี่ยก็ฝากไว้ญาติโยม อ้าวโอ้บรรยายก็หันว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาเนาะโอ้มาธรรมะนักไปญาติโยมก็จะใกล้เหมาะพอดีพอดีวันนี้อู้ถึงเรื่องความดีนะต่อไปก็จะมาเล่านิทานญาติโยมเคยได้ยินคำว่าปล่อยไก่ก่อนคำว่าปล่อยไก่นี่หึญาติโยมเคยได้ยินคำว่าปล่อยไก่ก่อปล่อยไก่ปล่อยไก่เป็นสำนวนไทยหมายถึงการแสดงความซื่อการแสดงความเบาหูเพื่อคนอื่นได้หันเป็นสำนวนที่เฮาทั้งหลายได้ยินจนคุ้นหูโอ้ไปปล่อยไก่แล้วนี่คำว่าปล่อยไก่คือไปอู้สิ่งที่บ่ฮู้อ้าวเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้นำเสนอเรื่องปล่อยไก่ต้นเหตุคำว่าปล่อยไก่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทห่างไกลจากเทคโนโลยีเจ้าบ้านเจ้าจองเจ้าเมืองต่างมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างมีความสุขเมื่อถึงฤดูฝนคนทั้งหลายก็ปากันไถหว่านพืชพันธัญญาหารเมื่อถึงฤดูฮอตก็ปากันปลูกพืชผักสวนครัวรอบบ้านทุกครอบครัวต่างมีความสุขพอกินพอใช้พออยู่ในหมู่บ้านนั้นก็มีลุงคนหนึ่งลุงคนนี้รับภาระเลี้ยงหลานพ่อใจ2คนซึ่งเป็นลูกของน้องสาวที่เสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกับสามีก็ละลูกลุงนี่ก็เลยได้เลี้ยงหลานหลานคนอ้ายชื่อว่าหนึ่งหนึ่งนี่มีความฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณตันเหลี่ยมคนส่วนคนที่สองนี่ก็ชื่อสองนะอ้ายชื่อหนึ่งน้องชื่อสองน้องหนึ่งน้องสองนี่เนาะพี่หนึ่งน้องสองลูกคนล่าหรือว่าหลานคนน้อยนี่ก็ชื่อสองสองนี่ก็เป็นคนซื่อขาดไว้พริบบัดตันเหลี่ยมคนตัวใดลุงก็เลี้ยงไก่ไว้ในเล้าเลี้ยงไว้เพื่อขายแล้วก็เพื่อเป็นอาหารได้ไข่มาได้จิ้นมาเลี้ยงไก่ไว้ขายพ่องเอาเป็นอาหารพ่องทุกครั้งที่ลุงอยากกินไก่ต้มแกก็สั่งหลานคนที่ฉลาดนั่นหนึ่งหนึ่งครับปล่อยไก่สักตัวเหรอครับลุงอันนี้เป็นความหมายละหูกันถ้าคำว่าปล่อยไก่สักตัวเหรอจัดมาอีนะเนี่ยกรรมแบบเดียวนี่มันมีหรอนะกรรมสั้นๆอ่ะหนึ่งหนึ่งปล่อยไก่สักตัวนี่นะก็เป็นที่หู้กันว่าวันนั้นเนี่ยจะต้องต้มไก่อ่ะครับลุงอายคนแรกชื่อหนึ่งนี่ก็เข้าใจทันทีว่าจะต้องจัดการปรุงอาหารให้ลุงได้กินอยู่มาครั้งหนึ่งหนึ่งนี่ต้องไปตุละทางนอกไปหลายวันลุงก็อยากจะกินไก่ต้มขึ้นมาก็เลยสั่งเฮ้อน้องสองอันเป็นหลานบ่าวคนที่สองที่ซื่อๆใสๆซึ่งเบิกเคยหู้เรื่องปล่อยไก่มาเนี่ย
ลุงก็เคยชินสองเฮ้ยครับปล่อยไก่สักตัวละลูกนี่หรอฮึอันยังก็ครับลุงเนี่ยลุงเฮานี่ใจแคบขนาดนี้กะเอ๋อไก่ในเล้ามีนักแตะนักว่าเฮาปล่อยตัวเดียวเนี่ยในสองนี่มันเกิดจะอีเนี่ยแล้วตัวที่เหลือล้ออย่างนี้มันแบบยุติธรรมนายสองกึดแบบซื่อๆเป็นว่าซื่อจนซื่อด้วยความหวังดีปรารถนาดีกับไก่กู้ตัวอยากจะให้ไก่ทุกตัวมีอิสระลุงเอาขังไว้ตั้งหลายตัวทำไมสั่งเฮาปล่อยตัวเดียวเนี่ยนายสองนี่เกิดจีก็เลยจัดการปล่อยไก่มดเหล้าเลยลุงหันว่าหลานไปเมินก็เอิญใส่แล้วล่ะกะสองเอ้ยแล้วล่ะปล่อยไก่แล้วล่ะกะนี่ญาติโยมยังมาสักเตือบ่ได้สดโอ้เรียบร้อยแล้วครับลุงไอ้หรอไปเมินแตะเมินว่านะห้องสองรอบสามรอบเสร็จแล้วก็โยกมากะหนึ่งโยกมาลุงหิวแล้วนะลุงก็อู้ด้วยความหิวเนาะสองก็บอกว่าโยกอันยังมาลุงโยกอันยังครับลุงโหก็ลุงบอกให้มึงปล่อยไก่มาตัวหนึ่งบะเจกาครับลุงครับลุงสั่งผมปล่อยตัวเดียวแต่ผมอินดูไก่มีตึงหลายตัวบอกองผมเตียวเข้าไปผมจะปล่อยตัวเดียวไก่ตัวต่างๆหมู่นั่นก็พอหน้าผมอินดูมันผมก็จัดการปล่อยหมดเลยครับลุงครับหินหรอญาติโยมทั้งหลายลุงก็โคลุงบอกคือมึงต้มไก่เฮือกินนะลุงครับก็ลุงอู้ผิดไปลุงบอกคือผมปล่อยไก่นายสองนี่ก็คัดค้านบอกกองได้ยินอย่างนั้นน่ะลุงก็เตียวไปตีเหล้าไก่ไปพอเหล้าไก่ปรากฏว่าโอ้ไก่บ่มีสักตัวแล้วญาติโยมมดลึงเดือดขึ้นมาเลยโอ้ลุงบอกคือมึงเนี่ยมึงลวกผ่องกาสองเอ้ยไอ้หนึ่งนี่มันหู้เนี่ยลุงบอกว่าหนึ่งเอ้ยปล่อยไก่เนี่ยแสดงว่าวันนั้นบะย้ำก็ต้มละแต่อันนี้ลุงบอกคือมึงว่าปล่อยไก่มึงดันไปปล่อยมดบ่เฮ้ยโอ้ยไอ้สองเนอไอ้สองบึดก็ไอ้หนึ่งบึดก็ไอ้สองบ่เฮ้ยญาติโยมทั้งหลายเสร็จแล้วลุงก็หยอบนั่งลงเอามือกุมหัวแทนที่จะได้สดน้ำไก่ต้มแซ่บๆกับจะต้องมาปั้นเข้าบ่ได้จิ้มกับน้ำพริกตาแดงน้ำตาไหลเพราะไก่หายไปอันนี้ญาติโยมกันว่าปล่อยไก่นะต้นเรื่องมันเป็นอย่างอีเนอร์กันว่าปล่อยไก่ปล่อยไก่เอ้าเมื่อฟังจบก็ได้ข้อคิดจากเรื่องที่เล่านี้ว่าจะได้ข้อคิดว่าความซื่อของคนเฮาเนี่ยมีนักมีน้อยพ่องมันบ่เท่ากันการสั่งงานการมอบหมายงานอันยังแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องแยงคนก่อนพอคนก่อนว่าคนนั้นฮับได้ต่อใดคนนี้มีไหวพริบต่อใดนะถ้าว่าเฮาบ่เข้าใจเรื่องใดสงสัยอันใดก็บ่ควรจะฝืนทำนะเฮาควรจะท่องจะถามควรจะศึกษาพอมาอ่านจะเป็นการปล่อยไก่
เป็นการแสดงความบ่าวฮู้ของตัวเองให้คนอื่นได้หันจะนั่นเมื่อเกิดความสงสัยบ่เข้าใจก็ฮ้อท่องฮ้อถามฮ้อถามฮ้อเข้าใจเหตุก่อนแล้วก็ลงมือบ่ใจเข้าใจด้วยตัวเองกึดเอาคนเดียวมันต้องเป็นอย่างอันมันต้องเป็นอย่างอีมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไปแล้วมันเสียหายนะทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเดือดร้อนเหมือนอย่างนายสองไปปล่อยไก่เพราะฟังแล้วบ่เข้าใจอันนี้จะโทษไผจะโทษลุงอะลุงสั่งบ่สั่งแห้งๆอะสองเอ้ยต้มไก่ให้ลุงอีกก็แล้วไปละนะมันก็บ่ต้องได้มาแก้ข้อกล่าวหาอย่างกันนี้คนสั่งบ่ฮู้เรื่องก็ว่าคนฟังบ่ฮู้เรื่องเอ้าอย่างใดก็ญาติโยมลองตัดสินใจเอาคนเดียวเด้อฮะเนาะตัดสินใจพิจารณาพอเอ้าประกาศอนุโมทนากับญาติโยมเนี่ยสักเล็กน้อยอนุโมทนากับญาติโยมที่ดูแลอุปถัมภ์รายการให้คนทั้งหลายได้ฟังธรรมะเด้อฟังธรรมะอย่างหลากหลายฟังธรรมะอย่างกว้างขวางไปอนุโมทนากับแม่จันทร์เดินสายแม่เดินเพ็ญทิมบางแม่อมราวงแหวนแม่กันดาศีเนตรแม่สิรินทิพย์บุญเลิศแล้วก็แม่ครูสิรินทิพย์แม่ครูสิรินทิพย์แม่สลินทิพย์บุญเลิศแล้วก็แม่ครูเกษณีชัยเทพโยมกนกพิษชัยนาราณานาพันอำเภอฝางแล้วก็ยายทองแถมบงสินทุวิเศษร้อยตำรวจตีสุดจากอาจารย์เกรียงศรีพรหมเสนตีคือการอุปถัมภ์รายการร่วมด้วยช่วยกันพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายบริจาคเป็นก้าไฟก้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่ก็จ่ายเดือนไหน2ครั้ง2ครั้งก็คือจ่ายก่อนวันที่4 1ครั้งแล้วก็แถมตี1ก็จ่ายก่อนวันที่26 1ครั้งเดือน1จ่าย2ครั้งก่อนนะอินเทอร์เน็ตนี่มี5 6ตีกันตีจะได้จ่ายตีไหนก็700ปลาย800ปลายโอ้ทำได้ญาติโยมช่วยกันนี่ก็เงียบปิ้งอ่ะเด้อดักแซบได้ยินกันเนาะก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญตวยแล้วก็ที่ลืมบ่ได้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ก็หลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนเจ้าอาวาสวัดศาลาน้ำแพหังดงท่านตั้งกุศลเจตนาจะร่วมบุญสนับสนุนรายการสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะก็ขอกราบขอบพระคุณตุลุงด้วยหลวงปู่ด้วยนี่ที่ได้ตั้งเจตนาไว้เอ้าข่าวสารงานบุญที่จะมีจะเกิดขึ้นนี่ก็ห่วงเดือนพฤศจิกายนนี่ก็นักดื้อเป็นหน้ากฐินนะญาติโยมหน้ากฐินวันที่4นี่ก็วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อชาวาวันที่5ก็พระธาตุดอยน้อยวันที่8ก็วัดม่อนลือศรีวันที่9ก็ปักตางเจริญวันที่10ก็เหล่ามนทา11ก็ม่อนห้วยแก้วโดต่อกันเลย4 5วันญาติโยมก็เอาสะดวกว่าเด้อเอาสะดวกว่าเวียงป่าเป้ากันกับประจันกับวันที่5น่ะนะงานประเพณีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองที่ป่าจันเวียงป่าเป้าพุทธส่วนอาจารย์วรรณชัยกับวันที่26พฤศจิกายนแล้วก็วันที่13วันจันทร์ที่13พฤศจิกายนก็ที่สถาบันธรรมภิวัตรกฐินเหมือนกันดูก็เชิญชวนญาติโยมด้วยแล้วหลายท่านบอกว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระบ่เป้ต้องหอดหับสาย
หลายท่านก็โทรมาแต่เนอว่ากฐินรวมกฐินมหากฐินกฐินตกข้างจากห้องอันยังก็จังเด้อเป็นว่ากฐินที่เขาทำไปแล้วที่ม่อนฤาษียังมีอยู่ก่อปีนี้บ่มีเด้อรอฟังเอาบ่ว่าพระบ่ว่าโยมโทรมาถามตลอดถามอาตมาโดยถามบรรพคูชุเมตตวยกับแปดตหอดหับสายก็ถ้ามีเปิ้นตึงอู้วิทยุเนอท่านพระครูเปิ้นมาจัดรายการเปิ้นตึงเจิญถ้ามีนี่บัดเดียวเปิ้นเจิญแล้วก็เพราะว่าเข้าระดูกฐินแล้วหรอกปีแล้วนี่เฮาทํากัน30ตุลาแต่ปีนี้นี่ยังบ่มีเด้อบ่ต้องไปโทรกวนเปิ้นท่านพระครูปีนี้มีก่อถ้ามีขอฝากไว้วัดนึงนี่นะมันบ่มีเตื้อนะถ้ามีเพิ่นถึงจะอ่านจะอู้เพิ่นถึงประกาศทั้งวิทยุน้อแต่ว่ากฐินวัดเพิ่นเนี่ยมีแต่กฐินรวมนี่บ่มีตัวอันนี้ก็แจ้งไว้โอ้ 3-4 วันก่อนเนี่ยตมาก็รับโทรศัพท์ติ๊กๆอ่ะวัดนั่นวัดนี่โยมนั่นโยมนี่แต่ว่าตมาก็บ่รับบ่รับปากสักวัดนะพ่ออาตมาบ่ได้เป็นผู้จัดนาญาติโยมจะมาหาอาตมานี่มันต้องมาเด้อมันมีเหมือนกันบางทีเพิ่นมาเพิ่นบ่ปะเพิ่นมาเพิ่นก็มาหาก็อินดูบ่ต้องมาแล้วโอ้ไปเอี่ยวหาท่านพระครูมาญาติโยมมาฝากชื่อวัดไว้กำโอ้แล้วโยมลูกไหนมาไก่พอสมควรก็อุตส่าห์ลูกไก่มาโทรศัพท์มาเนี่ยดีที่สุดบัทมามานี่อินดูมันหลายวันล่ำไปบางทีภารกิจอาตมาก็หลายบ่ได้อยู่วัดบ่ปะแถมอย่างนั้นก็โทรเอากะเบอร์โทรก็ตึงบอกออกวิทยุนี่แล้วก็อาตมาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วปีนี้บ่มีนึกถ้ามีเปิ้นตึงมากล่าวเปิ้นตึงมาข่าวได้ยินท่านบะครูสุเมธเปิ้นตึงมาอู้ให้ฟังว่าปีนี้มาจอมเหรียญกันนึกแต่มันบ่มีคือเข้าใจตามนี้ก็บ่ต้องไปบอกอ้อมบอกขี่ม้าเรียบค่ายบอกตรงไปอย่างนี้คือเข้าใจตรงไปอย่างนี้นอเอาแล้วเนอะญาติโยมก็หันว่าพอสมควรแล้วเวลาแถม 8-9 นาทีไผจะโทรมาอู้มาจะแจ้งผลการรับฟังจากที่ไหนตั้งใดกับระบบ Facebook วันนี้ออกหลายของวัดสันปัญญางหลวงก็ออกขอบคุณท่านมหาตวยแล้วก็ทำเป็นทีมนะฟังจาก Facebook ของไผวันพวกก็จะเพิ่มเข้ามาแถม Facebook ของพระคุณเจ้าอันพวกก็จะมีของดันพระครูโสพลปริยัติมีแถมหลายรูปหลายตนเนอรายการนะเอาไผจะอู้จะสนทนาก็ขอเจริญพรที่หมายเลข0998366322เอาปันปอนเฮอรายชื่อรายนามญาติโยมที่กล่าวไปตะกี้ก่อนบางท่านเปิ้นก็หอมมาแล้วบางท่านเปิ้นก็รอ 2-3 วันสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพะลังอ้าวหับสายจะเลินพรฟังตึงวันนะเจ้าฟังเป็นประจำเจ้าฟังตึงวันแล้วอยู่ที่ไหนแม่วางเจ้าแม่วางเจ้าหัวฝ่ายแม่วางเจ้าอนุโมทนาสายต่อไปจะเริญพรกราบอาจารย์จ้าแม่บ่ไข่โทรหัวจ้างมันโคงกันตั้งพระบาทที่เด้ออ้าวอนุโมทนาจ้าวสัตตุสัตตุจ้าวดีมีสุขแม่บัวไข่ตรงหัวจ้างลำปางพระบาท0998366322อ้าว
โทรเข้ามาแจ้งผลกันรับฟังอู้จากันจะเริญพรข้าวการวิสาครับผมอ้าวดงหลวงดงหลวงก็หลวงวัดเออดงใต้ดงใต้ได้ยินชัดดีเนาะว่าชัดดีครับก็หลวงวัดนั่นกับปูด้วยมันได้อ่านได้เลยครับโอ้แต่การมันบางทีกับเต้าบาทเทโบอ่ะครับครับอ๋อม่วนเนาะคนหลายดีเนาะข้อคนเนาะเออปีนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจดีแต่คณะว่าโอ้เป็นใจดีเป็นใจดีแต่บุญไหวจ้ะปีหน้าก็ปะกันปีหน้าก็มาแถมครับพระคุปีปอนเดอร์อันปริวาสมอนฤศีปอนเดอร์เนาะครับวันแกแฮมเดือนแฮมเดือนเนาะมุทนาครับเอเดอร์ครับหลวงปู่อ๋อปอนหลวงบัดไว้วางดงใต้ดงใต้พัฒนา0998366322อ้าวใครมีหยังจะอู้จะจ้าก็ข้างแถม4-5นาทีโทรมาทักทายโทรมาแจ้งผลการรับฟังก็ได้ถ้าถามปัญหานี่ต่อมจันน่ะดูข้างเต็ม4นาทีจะเริญพรเริญพรเจ้าท่านพระครูโอ้รู้จากไหนโอ้ดีใจดีใจได้คิดโอ้ติดรู้จากไหนอุ้ยแล้วก็ฟังจากเฟซบุ๊กไงเฟซบุ๊กไหนอ่ะของพ่อครูนะอุ้ยอุ้ยนะอยู่ไหนอ่ะตัวอุ้ยอยู่เมืองแปรบ้านของหงพังอ๋อเมืองแปรก็คือของดารุณีที่ว่าคืนคนรักลูกทุ่งไงเจ้าอันนี้มีเมื่อคืนอันนี้มีเมื่อคืนมาเจ้าบ่มีเออแต่มาเจ้านี่เขาโบทายทอดให้พังไงฟังเนี่ยกะเลยฟังลูกบุกเอออากะอากะโอ้เก่งลูกอายุต่อใดแล้วเป็นอ่ะเป็นลูกศิษย์พระครูเออเอออายุต่อใดหืออายุ69ต่อพระครูที่ว่าเขาตั้งตั้งตัวไหนอยู่ดีมีสูงเนอะเจ้าอ้าวสาธุเมืองแปรเจริญพรไม่สาเจ้าทานพระครูฟังอยู่เนอจากบ้านบ้านไหลน้าน้อยบ้านไหลน้าน้อยบ้านไหลน้าน้อยแม่น้อยอุดตุดีกะฟังเนี่ยตีสามตัวเจ้าเออโมทนาเนอเจ้าแม่น้อยอุดตุดีเจริญพรไม่สาเจ้าโทษจากไหนมานากางมือลีจ้าอำเภอลีโอ้ฟังชัดดีนอขึ้นพระธาตุห้าดวงหันกะเนาะชัดเจียวชัดเจนดีนอแต่ว่าไฟฟ้าดับเนอแต่ว่านะไฟดับบางทีกับหน้านี้มันฝนแต่เดี๋ยวก็ไฟดับขั้นอ้าวเด้งมันหลายอย่างโมทนาก็ได้เฮางินถึงวันน่ะได้ยินเหี่ยววันก็ญาติโยมปดเดือดร้อนปดท้อก็มันดับไปวันก็ปดเดือดกันสนั่นปั่นปื้นน่ะคนเฒ่าลูกเจ้าเนาะอดโทเฮาต้องทำใจกาหน้าเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็อย่างก็อย่าเอาสายสุดท้ายเจริญพรโทษจากนายกลางตรงลำปางฟังเคลื่อนบุญยาวาดเนาะอนุโมทนาด้วยขอบคุณขอบคุณเจริญพรโทษจากไหนโทษจากเวียงเป้าเจ้าไอ้เสือเป้าห้องนอดห้องนอดเวียงเป้าอนุโมทนาเปลี่ยนกันหลายหลายคนเจริญพรโทษจากไหนจากนักสวยเจ้า
ฮะแม่สวยสวยดีมากอยู่ดีมีสุขเนอแม่สวยอยู่ดีมีสุขหมดเวลาลาไปก่อนอายุวันโนสุขังปลาง